วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVMe AXA Ceramic Pro เชียงใหม่และ Philomena โอเคผมตัดสินใจว่าจะไปชาร์จที่คลัฟต์อีกทีหนึ่งนะครับครั้งสุดท้ายนะครับก่อนรถมันเยอะไปนะแล้วก็ตอนนี้นะก็ใช่มันมีรถแช่เลนแต่ว่าอีกปัญหานะก็คือแบบมลพิษเยอะนะครับเนี่ยเห็นควันไหมครับของรถคันนี้อ่ะควรจะเป็นดีเซลมั้งแล้วก็หลายคันนะครับเพราะว่ามันหนาวมากนะครับที่นี่ลบ24องศาแล้วก็แปลว่าตอนรถเริ่มขับเครื่องมันยังหนามันยังเย็นมันจะเย็นตั้งนานนะครับกว่ามันดีขึ้นนะใช่ตอนมอเตอร์มันอุ่นขึ้นมันก็อาจจะใช้ไม่มันอาจจะใช้ว่าใช้น้ำมันน้อยลงแล้วก็มีมลพิษน้อยลงแต่ว่าตอนมันเย็นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือมันเหม็นด้วยนะครับเหม็นแล้วก็เราต้องการรถไฟฟ้านะครับมากขึ้นนะดีเซลกับน้ำมันนี่นะกับเบนซินนี่ไม่ดีนะครับคราวนี้ก็ไม่ได้250แต่ว่ามันก็เป็น230แป๊บเดียวแล้วตรงนี้ก็204 205โอเคโอเคโอเคผมจะนับตัวว่าเรามาถึงเมื่อไหร่นะเมื่อกี้เป็น5:48 นะครับจะดูว่าเราต้องชาร์จนานแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่นี่มันก็ยังเป็นลบ25องศานะครับโอเคเราต้องการ 60% นะครับแล้วก็เนี่ยผมก็ได้เช็คตัวนะว่าถ้าเราดูว่าเราชาร์จกี่นาทีเนี่ย19นาทีนะครับแล้วก็เทียบกับว่าเราอยู่นี่เราได้กี่กิโลวัตต์ชั่วโมงผมก็คำนวณว่ามันเป็นประมาณ120กิโลวัตต์นะครับแค่นั้นเหรอมันไม่ได้เร็วนะMGC นี่เร็วกว่านะครับถึงสัก 50% นะโอ้ตอนนี้6โมงเช้านะครับ6โมงกับ12นาทีแล้วก็รถเยอะมากแล้วนะที่จะเข้าเมืองออกเมืองนี่มันไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยอะไรนะครับแล้วก็แต่ว่ามันจะเยอะแถวนี้ถ้าเราขึ้นไปทางเหนืออีกนิดหน่อยอีกสัก10นาทีนะมันจะเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ทางเหนือต่อไปนะจนถึงเราเสร็จ 1,000 กิโลเมตรนะครับแล้วก็อย่างนั้นผมสังเกตนะครับคือsexy button มันมีฟีเจอร์ที่มัน re-enable autopilot ทุกครั้งตอนเราเปลี่ยนเลนมันจะเวิร์กถ้าเราใช้ไฟเลี้ยวถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวตอนเราเปลี่ยนเลนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับถ้าเราแซงคันนี้นะครับลิฟต์เนี่ยโอ้ยคันลิฟต์นี่ขับไวฮะไม่กลัว rapid gate หรออ๋อมันลบ26องศาไม่ต้องกลัวมัน rapid gate หรอก แต่ว่าโอเคถ้าเราเปลี่ยนเลนนะครับอย่างนี้นะแล้วก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตึงแปลว่า disable autopilot แล้วก็ได้ยินไหมมันไม่มีตึงดึงเนี่ยถ้าเรา re-enable มันจะเป็นอย่างนี้นะตึงๆแปลว่า autopilot เปิดแปลว่าถ้าคุณเปลี่ยนเลนแล้วก็ไม่ใช้ไฟเลี้ยวก็ไม่ได้นะครับ ดีมากนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าเปลี่ยนเลนไม่ใช้ไฟเลี้ยวมันอาจจะอันตรายนะถ้าเราเปลี่ยนเลนที่ซูเปอร์ไฮเวย์แล้วก็มี2คันที่จะเปลี่ยนเลนไปหาเลนเดียวกันมันอาจจะชนกันได้เพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นชัดเจนว่าอีกคันหนึ่งกำลังเปลี่ยนเลนนะครับเรากลับมาถึงยุทธเดชินนะครับมานี่ไม่รู้กี่ครั้งนะครับแล้วก็ร้านนี่มันก็ยังไม่เปิดนะมันจะเปิดอีก1ชั่วโมง โอเคแล้วก็เหมือนทุกทีนะครับเราก็ได้200กิโลวัตต์ตอนแรกแล้วก็มันก็เริ่มลดลงนะครับแล้วก็โอเคแต่ว่าคราวนี้นะเพราะว่ามันมีรถเยอะขึ้นใกล้เมืองเราจะไม่ไปที่คลอฟต์เราจะขับไปโดยดอนนิดหน่อยแล้วก็กลับไปแล้วก็ไปชาร์จที่อายงติดอนนะครับมันที่มันจะช้ากว่านิดหน่อยเพราะมันไม่ได้เป็น V3 ซูเปอร์จอร์ดเป็นอายงติดแต่ว่ามันก็คงไม่เป็นไรมากเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้เกิน200กิโลวัตต์นานไปนะมันจะแป๊บเดียวนะเราได้200กว่ากิโลวัตต์แล้วก็เดี๋ยวค่อยดูนะที่อายงติดเป็นยังไงนะครับเคลียร์จะเช็คหลายอย่างนะครับก่อนนี้นะครับตอนเราขับไปนะเราโดนน้ำแข็งก้อนบัลล่มแล้วนะครับแล้วมันโดนใส่รถตุ้งเลยนะครับผมก็ตกใจนะ but they neglected oh shit the heck man that came so fast oh shit I hope that the battery is fine did you guys see that shit that's a big chunk of ice ตัวตอนเราเช็คมันรถมันเป็นอะไรไหมเป็นรอยอะไรไหมไม่เป็นแล้วนะครับเพราะว่าใต้รถเนี่ยมันแข็งแรงมากนะครับตอนมันโดนใส่น้ำแข็งเนี่ยมันก็ทำให้น้ำแข็งแตกเลยนะครับแล้วรถไม่เป็นไรเลยนะครับ
เดี๋ยวขากลับเราจะลองดูว่าเราจะเห็นเศษน้ำแข็งไหมครับเนี่ยที่นี่นะครับมันหนาวมากจนควันมันไม่ค่อยขึ้นไปนะครับมันจะลอยอยู่ที่นี่นะครับเหมือนเห็ดเลยนะเรามาถึงไอออนเดอะจอร์จนะครับแล้วก็ผมได้ลองชาร์จตั้งนานนะครับปัญหานะครับคือจอร์จมันลบ27องศาที่นี่นะครับผมไม่เคยเจอลบ27ที่ไอออนเดอะจอร์จนะครับแล้วก็เรารับ19กิโลวัตต์นะครับจากจอร์จแล้วก็ที่มันเข้าไปในแบตเตอรี่เป็นแค่7กิโลวัตต์นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาผมได้ลองหลายอันนะครับตั้งหลายอันนะจะให้ดูนะครับอันนี้คือทริเตียมจอร์จ made in Australia นะครับทริเตียมไอออนติเขาจะใช้ทริเตียมกับ ABBแต่อันนี้เป็นทริเตียมนะครับแล้วก็ทุกอันที่ผมลองได้ลองตั้ง6ที่แล้วครับมันเหมือนกันหรือมันเกือบจะเหมือนกันเปรียบแล้วนะบางอันได้30กิโลวัตต์บางอันได้10กิโลวัตต์บางอันเป็น5กิโลวัตต์มันเหมือนกับว่ามันมีปัญหาในนี้ชาร์จมันไม่รู้อ่ะมันเป็นเกี่ยวกับคูลเลอร์หรือว่าอะไรไม่รู้นะครับคือมันไม่เหมาะมันเขาไม่ได้ดีไซน์สำหรับหนาวมากมันคงจะเวิร์กจนถึงลบไม่รู้ลบ20เท่าไหร่แต่ว่าลบ27มันกลายเป็นหนาวไปก็แปลกนะเราได้ใช้ซูเปอร์จอร์เจอร์หลายที่ที่รูทเทอร์ดอมันเป็นลบ24เวิร์กดีมากเลยเพอร์เฟคต์แต่ว่าที่นี่ช้านะครับผมไม่รู้นะมันเป็นยังไงกับที่อื่นนะเดี๋ยวต้องเช็คดูนะโอเคเดี๋ยวช่วยดูนะครับอันนี้77กิโลวัตต์มันก็ไม่ได้ช้ามากนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันมีคันอื่นที่มาชาร์จช้ากว่านี้เดี๋ยวเช็คดูนะมันควรจะเป็นปัญหากับชาร์จเจอร์นะชาร์จเจอร์อันนี้77โอเคก็ไม่ได้ช้ามากแต่ว่ามันมีบางคันนะที่มันชาร์จช้ามากเลยนะคิดว่าคันอันนี้นะครับอันนี้เป็น IX มันน่าจะชาร์จเร็วนะดูสิ 40% แบตเตอรี่แค่34กิโลวัตต์ผมไม่รู้มันเป็นเพราะแบตเตอรี่มันเย็นหรือว่ายังไงแต่ว่าเรารู้ว่ารถของเรานี่แบตเตอรี่มันอุ่นมันน่าจะชาร์จเร็วกว่านี้แต่มันไม่ชาร์จเร็วมันอาจจะเริ่มฮีทตอนนี้มั้งเดี๋ยวเช็คดูทีนะเราต้องย้ายไปที่อื่นนะมั้งโอเคผมได้คำนวณแล้วว่าเสียเวลาไป16นาทีเราจะหักไปเราเสียเวลาไป15นาทีนะครับเราจะหักไปเวลานั้นนะแล้วก็เราจะไปที่นี่แทน V3 ซูเปอร์จอร์จนะครับน่าจะดูนะครับหลักฐานนะครับอันนี้เป็นอีทรอนตุยนะครับมันน่าจะชาร์จเร็วนะแต่ว่ามันรับแค่51กิโลวัตต์มันน่าจะเป็น100กิโลวัตต์อย่างน้อย100 150นะมั้งก็แปลว่ามันมีปัญหากับชาร์จเจอร์ไม่ใช่รถนะครับโอเคอันนี้หลักฐานอีกที่นึงนะครับทอยคันน่าจะชาร์จเร็วนะครับรับ17กิโลวัตต์10เนี่ยทายคันน่าจะรับ100กว่ากิโลวัตต์แต่ว่ามันเป็น17ก็แปลว่ามันมีปัญหากับชาร์จเจอร์ไม่ใช่รถนะครับเรามาถึง V3 ซูเปอร์จอร์จก็บูมเมื่อกี้250กิโลวัตต์แป๊บเดียวแต่ก็200กิโลวัตต์200กิโลวัตต์มันก็ยังดีกว่า17กิโลวัตต์นะครับ แต่ว่าผมก็มีคอนเนคชั่นกับไอออนดิผมจะเล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นยังไงนะไม่รู้เขารู้ปัญหามั้ยหรือว่าแต่ว่าเขาก็น่าจะแก้นะครับไม่รู้ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์หรือว่าต้องเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนคูลเลนต์อะไรไม่รู้แต่ว่าโอเคเราต้องขับอีก155กิโลเมตรนะครับก็แปลว่าเราจะขับ75คูณ2ประมาณนั้นนะแล้วก็ผมก็ตอนนี้ไม่กลับไปที่เดิมนะครับมันไกลไปนะครับมันเป็นตั้ง100กว่ากิโลเมตรจากนี้นะเราก็จะไปถึงทองเงินหรือว่าขับเลยไปนิดหน่อยแล้วก็ไปทองเงินชาร์จครั้งสุดท้ายแล้วก็กลับมา 1,000 กิโลเมตรใกล้ๆ Yes Hem นะครับโอเคตอนนี้นะครับรถมันถามว่าเรากำลังพรีฮีทนะครับแต่ว่าถ้าเราดูสกามาเทสลาอินเลตมันต่ำกว่าแบตเตอรี่แปลว่ามันกำลังดูดความร้อนจากแบตเตอรี่คงจะเป็นฮีทสกามาเจงนะครับ ที่จริงมันไม่ได้ยังไม่ได้อุ่นแบตเตอรี่แต่ว่าผมสงสัยว่าเทสลาเขาได้โปรแกรมให้มันโชว์อย่างนี้ให้ลูกค้าหรือว่ายูเซอร์ก็จะได้มั่นใจว่าโอเคไม่เป็นไรรถมันจะเทคแคร์นี่แล้วมันก็เราไม่ต้องกลัวหรอกว่าแบตเตอรี่มันจะเย็นไปตอนเราไปถึง fast charge นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่ผมสังเกตนะครับคือรู้สึกว่า Highland นะครับมันเก็บความร้อนได้ดีกว่านะครับตอนเราจับที่ประตูนี่ครับมันไม่ค่อยหนาวนะอันนี้ขนาดเราขับที่มันหนาวมากนะลบ25ลบ28องศาและ27นะครับแล้วก็เหมือนกันข้างบนนี่ก็ไม่ค่อยหนาวนะครับแต่ว่าถ้าเราไปใกล้ๆขอบเนี่ยมันก็เริ่มเย็นแล้วก็เหมือนกันถ้าเราจับใกล้ๆขอบเนี่ยมันจะเย็นนะครับเพราะว่ากระจกมันก็มีลิมิตว่ามันบล็อกได้เยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันเก็บความร้อนได้ดีมันคงจะเป็นเพราะว่ามันเก็บเสียงได้ดีขึ้นมันมีซาวด์พรูฟิ่งแล้วก็แผ่นอะไรที่มันเป็นซาวด์พรูฟิ่งมันก็พอดีว่ามันจะช่วยเกี่ยวกับเก็บความร้อนนะครับสำหรับเมืองไทยเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่า
ถ้าคุณใช้ที่เมืองไทยนะครับมันอาจจะเก็บไม่ให้มันร้อนไปก็แปลว่าคุณอาจจะไม่ต้องเปิดแอร์แรงอาจจะประหยัดไฟฟ้านะครับไม่รู้นะผมจะต้องเทสที่เมืองไทยนะต้องเทสถ้าใช้ดีต้องเทสไฮแลนด์กับพรีไฮแลนด์ไซด์บายไซด์สีขาวเดียวกันนะครับล้อแม็กเดียวกันนะครับวันนั้นเลยไม่รู้จะมีโอกาสงั้นไหมแล้วก็ผมว่ามันดีนะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของไฮแลนด์นะครับวันนี้เรามาถึงซูเปอร์จอร์เจอร์ที่ใหม่นะครับทองเงินนะครับ VC ซูเปอร์จอร์เจอร์แล้วก็ก็ดีปัญหานะครับคือโลเคชั่นเพราะว่าที่นี่นะครับโอเคจะดูนะถ้าเราไปทางนี้นะสัก100เมตรมันก็จะมีชาร์จเจอร์อื่นนะครับแล้วก็ไปอีกมันมีเมชชาร์จมีแคมป์พาวเวอร์แล้วก็มีเบอร์เกอร์คิงแล้วก็ถ้าเดินไปอีกสัก10นาทีสัก1กิโลเมตรนะครับเราจะเจอปั๊มน้ำมันโซเกแปลว่าที่นี่นะครับโลเคชั่นนี้มันแย่มากเลยมันไม่มีอะไรเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรได้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าเทสลาเขาคงจะได้ที่ดินนี่ช้าสุดเจ้าอื่นเขาได้ที่มันใกล้ปั๊มน้ำมันกับร้านอะไรเบอร์เกอร์คิงแล้วก็เทสลาก็ได้อันนี้ก็ถ้ามี PA หรือว่าที่อื่นที่ดูวิดีโอนะครับแล้วก็จะดูว่าเป็นยังไงนะก็ผมก็ว่าอย่างนี้มันไม่ค่อยโอเคนะแต่ว่าเลือกไม่ได้นะครับก็เราก็อยากจะใช้ซูเปอร์จอร์เจอร์แล้วถ้าเราใช้ชาร์จอื่นมันก็จะแพงกว่าหรือว่าอาจจะช้าถ้าเป็นไอออนิติกนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคนที่ขับรถไฟฟ้าเราต้องการห้องน้ำกับร้านอาหารนั่นที่สำคัญนะครับ อย่างอื่นนี่ไม่สำคัญหรอกห้างอะไรไม่สำคัญเราไม่ได้ช้อปปิ้งแล้วไม่มีเวลาช้อปปิ้งแล้วไม่มีเวลาทำอะไรหรอกแต่ว่าถ้ามีห้องน้ำก็ดีแล้วก็มีอะไรกินก็ดีนะครับโอเครอบสุดท้ายนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ10โมงกับ4นาทีนะแล้วก็พูดสั้นๆคือถ้าเรานับว่าเราเริ่มกี่โมงแล้วก็ต้องหักเวลาไปเท่าไหร่นะครับถ้าเราเอาเวลาตอนนี้แล้วก็ลบไป7นาทีมันจะเป็นเวลาของ 1,000 กิโลเมตรนะครับแปลว่าเราใกล้จะถึง10ชั่วโมงแล้วก็ เรายังไม่เสร็จนะครับเราไปถึง941กิโลเมตรยังไม่จบนะครับโอ้โหตอนเราขับหน้าร้อนนี่มันเป็นแค่9ชั่วโมงกับ15นาทีหน้าหนาวแต่มันหนาวมากมันช้ากว่าตั้งเยอะนะครับแล้วก็อย่างนะครับถ้าเราดูว่าเราขับไปได้กี่กิโลเมตรนะครับหลังจากเราชาร์จครั้งสุดท้ายแล้วก็ผมได้รีเซ็ตอันนี้นะครับตอนเคาน์แต่นี่มันเป็น82กิโลเมตรมันจะเป็น 1,000 กิโลเมตรนะครับผมลืมรีเซ็ตตอนไปถึง100กิโลเมตรก็ช่างมันไม่เป็นไรหรอก82ก็ได้ครับโอเคไม่สิได้โอเค let's do the countdown actually it turns out that this one needs to be at 91.1 yeah so 9993 9995 9996 9997 oh I missed one 9998 sorry I'm watching the road 9999 there 1000 consumption was 302 watt hour per kilometer we have to get over to the exit oh shit oh wow and then time okay 1032 minus 10 hours and 25 minutes wowโอเคแต่ตอนนี้นะครับมันเป็นแค่134กิโลวัตต์เพราะว่าเราไม่ได้อุ่นแบตเตอรี่นะครับ22-23องศาคราวนี้เราไม่ได้นาวิเกตไปหาซูเปอร์จอร์เจอร์นะครับปกติมันน่าจะเป็นสัก180แล้วมั้งหรือว่าไม่รู้อ่ะ200มั้งจำไม่ได้แล้วครับโอเคแล้วถ้าเราจะสรุปนะครับวันนี้นะครับมันเป็นยังไงอ่ะเมื่อก่อนนะเราได้เทสต์ Model 3 Long Range แต่ว่ามันเป็นตั้ง2021ตั้งหลายปีแล้ว2ปีครึ่งแล้วครับและอันนั้นมันเป็น82กิโลวัตต์ผมคิดว่านั้นมันเป็น LG แบตเตอรี่นะครับน่าจะเป็นเหมือนกันกับคันนี้นะครับแล้วก็ Model 3 Performance มันเร็วกว่าแต่มันใช้ไฟฟ้ามากกว่ามันเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าอันนั้นนะครับมันเป็น Panasonic แบตเตอรี่มันชาร์จเร็วกว่านะครับวันนี้นะที่คุณเห็นนะครับคือเราจะได้250กิโลวัตต์แป๊บเดียวบางทีก็ไม่ได้นะมันจะ230 240แล้วก็เริ่มลดลงนะครับเหมือนกันเปรียบเลยกับ LG 82กิโลวัตต์เอา long range มาก่อนนะครับแต่ว่า Panasonic แบตเตอรี่ผมจำได้นะตอนผมขับมันจะได้250กิโลวัตต์สักพักหนึ่งกว่ามันเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นมันทำให้มันเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราเทส long range มันไม่มีทางที่เราจะได้ Panasonic แบตเตอรี่นะครับก็กลายเป็นอย่างนี้นะก็แปลว่า
ถ้าเราเทียบกันนะครับหน้าร้อนนะครับแต่มันอุ่นดีอ่ะแล้วก็หน้าหนาวนะครับมันต่างกันยังไงมันจะช้าลง1ชั่วโมงกับ5นาทีผมว่าอันนี้มันก็น่าสนใจนะครับมันต่างกันเยอะนะผมหวังว่าตอนแรกว่ามันจะเป็นสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า15 20นาทีช้ากว่าแต่มันไม่ใช่นะครับตั้ง1ชั่วโมงกว่าแล้วครับทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเพราะว่ามันต้องใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นเพื่อที่จะอุ่นแบตเตอรี่แล้วก็ที่มันจะต้องอุ่นรถแล้วก็เพราะว่ามันตอนอากาศมันหนาวมันมีดรากเยอะขึ้นแบบมันจะต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อที่จะขับนะครับก็มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบกันนะครับกับ MG4 นะครับถ้าเราเทียบตอนหน้าร้อนมันเป็น long range ใช่มันจะเป็นสัก1ชั่วโมงครึ่งนะครับช้ากว่านะมันต่างกันเยอะนะครับ1ชั่วโมงครึ่งกับอันนี้1ชั่วโมงกับ5นาทีนะผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่า Model 3มันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่ามัน aerodynamics มันดีกว่าthermal management ไลน์ดีกว่านะครับ octavalve heat scavenging แล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่กว่าชาร์จเร็วกว่านะครับก็แปลว่าถ้าคุณต้องขับที่ไหนที่มันหนาวก็น่าจะใช้ Model 3แทนนะครับแต่มันก็แพงกว่านะครับแต่ผมก็ทำไมผมเทียบกับ MG4 มันไม่แฟร์นะครับเพราะ MG4 มันถูกกว่าใช่แต่ว่าผมไม่ได้เทสหลายคันนะครับผมก็ได้เทส 1,000 กิโลเมตรที่มันหนาวมากแค่ MG4 กับคันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ที่เราต้องบอกนะว่าคือตอนเราขับหน้าร้อนน่ะแล้วก็เทียบกับหน้าหนาวนะครับอุณหภูมิมันต่างกันประมาณ 40-50 องศานะครับมันต่างกันเยอะมากนะครับเหมือนกับว่าคุณเดินจากไม่รู้อะจากข้างนอกเข้าไปในตู้แข็งมันจะแบบบางทีผมอยู่ในรถแล้วก็ออกไปถอดซูเปอร์จอถอดปลั๊กซูเปอร์จอมันโอ้โหหนาวมากแล้วก็เข้าไปนี่ก็แบบว้าวมันต่างกันเยอะมากแล้วนะครับแต่ผมก็ว่านี่มันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่จริงผมขับ 1,000 กิโลเมตรธรรมดาก็ได้ขับไปทางสวีเดนมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นไปถึงสเปกเกอร์แล้วก็อาจจะกินไส้กรอกแล้วก็ขับไปแล้วก็กลับมาที่นี่แล้วก็โว้ใช้เวลา9ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าคราวนี้อ่ะเราก็ได้เจออะไรแบบใหม่ผมไม่รู้นะว่าทริปติมชาร์เจอร์มันมีปัญหาตรงมันหนาวมากลบ27องศาเนี่ยไม่เคยรู้เลยนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็เหมือนกันนะผมก็อยากจะรู้ว่าตอนมันหนาวจริงๆอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าจริงถ้าจะให้ดีนะเราน่าจะเทสลดน้ำมันนะเพราะผมก็คิดว่าลดน้ำมันมันก็จะใช้น้ำมันเยอะขึ้นแต่ว่าใช่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเติมน้ำมันแป๊บเดียวเราจะเติมอีก5ลิตร10ลิตรมันไม่เป็นไรมันไม่ได้จะใช้เวลานานแต่ว่ารถไฟฟ้าใช่มันจะต้องใช้เวลานานขึ้นณวันนี้ในอนาคตมันอาจจะดีกว่านี้หรือว่าถ้าเรามีแบตเตอรี่สวอปแต่ว่ามันก็คงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าที่จริงลบ20องศาอย่างเงี้ยลบ25มันไม่มีบ่อยมากมันมีแบบน้อยมากแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีโอกาสเทสเพราะมันไม่ค่อยมีบ่อยมันเกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าโอเคก็ตอนนี้เราก็ได้เทสนะมันเป็นยังไงนะครับนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็หาความแปลกกันไหมสวัสดีครับ